วันนี้อยู่กับงานแดมแผงหลังนะครับโตโยต้าวีโก้นะฮะขั้นตอนแรกทำความสะอาดชิ้นงานนะครับที่เป็นเหล็กนะครับเช็ดฝุ่นออกให้เรียบร้อยนะฮะทำการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับแล้วทำการใช้นะครับนี่ฮะลูกกิ้งนะที่ช่างกำลังใช้อยู่นะฮะกิ้งเพื่ออะไรฮะกิ้งเพื่อให้ชิ้นงานนะครับตัวเหล็กกับตัวแผ่นแดมสนิทนะครับแนบคอนไปนะฮะไม่ใช่ว่าโป่งๆเฉยนะฮะไม่ใช่ว่าไปแปะไว้นะครับตัวที่ไม่รีดเลยนะฮะเรียกว่าไม่รีดแล้วกันนะครับไม่รีดเพราะฉะนั้นแผ่นแดมก็ไม่มีประโยชน์อะไรฮะไม่ได้ช่วยซับเสียงอะไรเลยนะครับมีติดไว้ให้เพื่อน้ำหนักรถเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราแดมแบบนี้นะฮะคุณภาพเสียงมีแน่นอนนะฮะตรงไหนที่เป็นช่องอากาศก็จะถูกรีดปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเบรคลงนะฮะมีแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือมีเสียงรบกวนนะครับมันจะช่วยป้องกันนอยส์ที่ทำให้คุณภาพเสียงนั้นลดด้อยลงไปนะครับนี่ฮะให้รีดไปแบบนี้ฮะให้สนิทแนบเนียนไปกับชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กและพลาสติกนะฮะลักษณะการแดมนะครับที่ถูกต้องก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เราใช้แผ่นแดม Data System นะครับกว้างยาว60คูณ100นะฮะเป็นบิวอิกนะครับเป็นแผ่นแดมที่มีคุณภาพสูงนะฮะกันความร้อนสูงด้วยนะครับโอเคนะครับแนะนำไว้สำหรับการแดมที่ถูกต้องครับแบบนี้ฮะ